ปิดร้านไปเถอะไม่ต้องมาขายแล้วนั่งเล่นเกมอยู่บ้านก็ได้แหวนนี่อะไรเลยเนาะมันแย่ขนาดเลยเหรอเออก็จริงตั้งแต่ต้นยังไม่ได้ชิมเลยขอชิมหน่อยแล้วกันอืมแหวนรสชาติแย่เลยอ่ะต้องมีสูตรเหรอต้องมีสูตรเหรอโอ้ยยังไงอ่ะมันไม่ได้เหมือนอาหารไหมอ่ะอาหารแค่ใส่ผงชูรสผัดมะม่วงยังไงก็อร่อยอ่ะนี่มันน้ำอ่ะผงชูรสหรือว่าถ้าเราใส่ผงชูรสในน้ำมันก็เหมือนอาหารนั่นแหละโอ้ยวันนี้อากาศอย่างร้อนเลยอ่ะอยากกินอะไรเย็นๆแถวนี้มีน้ำอะไรขายบ้างไหมไม่มีเลยอ่ะช่วงนี้เห็นน้ำลำไยสดฮิตใน TikTok นี่นะวันนั้นน่ะเดินผ่านร้านน้ำลำไยสดคนต่อแถวยังยาวเลยใครจะไปต่อไหวอ่ะหรือว่าเราจะทำน้ำลำไยสดขายเองดิเฮ้ยไอเดียดีเลยอ่ะงั้นเปิดร้านขายน้ำลำไยสดดีกว่าได้ลำไยมาแล้วราคาก็ไม่แพงนี่นะนี่ทำน้ำลำไยเปิดในเว็บก็ดูไม่น่ายากนะถ้าขายเนี่ยขายแก้วละเท่าไหร่ดีนะ40บาทแล้วกันโอ้โหกำไรเนาะๆเลยเฮ้ยลืมแก่เม็ดเอามาแก่เม็ดกันลืมแก่เม็ดก็ใส่น้ำตาลไปก่อนแล้วกันใส่เท่าไหร่อะไรเพื่อตวงด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะเอาแล้วกันโอ้ยมีออกด้วยแล้วกันเฮ้ยหวานน้อยหวานน้อยใส่น้ำยาเพิ่มแก้วละ40บาทรวยเละนี่แหละน้ำลำไยสดที่จะพลิกชีวิตเรา ด้วยแน่น้ำลำไยสดไหมจ้าน้ำลำไยสดจ้าเพิ่งทำสดๆร้อนๆเลยน้ำลำไยสดไหมจ้าพี่พินอยากกินน้ำลำไยสดฮะน้ำไยสดอ๋อพี่พินเคยเห็นอยู่มันฮิตใน TikTok ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวมีเจ้าดังอยู่เดี๋ยวพี่พินพาไปนะเอาไหมไปกันน้ำลำไยสดจ้าน้ำลำไยสดหอมหวานสดชื่นกินคลายร้อนจ้าฮะนี่ไงหนูเจอแล้วน้ำลำไยสดเฮ้ยนัชชาอย่าไปใกล้นี่เดี๋ยวพี่พิมพาไปเจ้าดังดีกว่าไหมเจ้าดังของเขาเนี่ยคือแบบมันอร่อยมากเขาฮิตมากเลยนะต่อคิวยาวเยียดออกไปนอกร้านเลยเดี๋ยวพี่พิมพาไปกินร้านเจ้าดังดีกว่าอันเนี้ยหนูอยากกินแล้วอันนี้มันดูแบบว่าสกปรกแล้วก็ไม่น่ากินด้วยนัชชาสกปรกเหรอรู้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ร้านนี้สะอาดปลอดภัยจ้าเนี่ยฉันซื้อมาต้มเองกับมือเลยสะอาด 100% เลยนี่คุณสะอาดจริงหรือเปล่าสะอาดจริงๆนะคะนี่ฉันทำเองกับมือเลยไหนดูซิไม่เชื่อดูนะคะนี่ดมสิคะหอมไหมคะดมมาจริงไม่ยังไงฉันก็ไม่หลงกลคุณหรอกคุณน่ะทำหอมแต่มันอาจจะไม่อร่อยก็ได้นี่นี่คุณอย่าเพิ่งตัดสินเนี่ยฉันเพิ่งเปิดร้านใหม่ฉันทำอร่อยจริงๆแหมเห็นว่ามันกำลังฮิตพอมันมีร้านดังๆก็อยากจะทำตามบ้านนี่เธอถ้าร้านดังๆจริงนะก็คนต้องเยอะละสิฮะคนต้องต่อคิวเยอะคุณไม่รู้หรอว่านั้นน่ะคือหน้าม้าฮะหน้าม้าเหรอฉันเห็นเป็นหน้าคนนะไม่ใช่หน้าม้าที่แบบเขามาทำเป็นแบบต่อคิวยาวให้มันดูแบบดังไงน่ารู้แล้วหมายถึงว่าก็นั่นแหละแต่ยังจะรู้ได้ไงว่ามันจะอร่อยจริงอ่ะงั้นคุณจะชิมไหมล่ะคะค่ะได้ทำไมไม่อร่อยฉันไม่จ่ายเงินนะได้ค่ะให้ชิมฟรีเลยได้เอาเลยนี่เราจะได้ชิมฟรีแล้วนะชาถ้าไม่อร่อยเราต้องไปเจ้าถ้าอร่อยต้องซื้อนะคะให้ลำไยแค่เม็ดเดียวก็ชิมไงคะคุณจะซื้อไหมล่ะมาเดี๋ยวชิมได้เอาหยิบลองให้ด้วยสิคะคุณแม่คะมานัชชาเดี๋ยวพี่พิมพ์ให้หนูชิมลำไยเลยนะโอเคไหมคะอ้าปาก1 2 3เฮ้ยอ้วกเลยไม่อร่อยใช่ไหมเฮ้ยน้องคุณลิ้นไม่ดีหรือเปล่าคุณชิมเลยไหนชิมสินี่คุณทำอะไรขายเนี่ยรสชาติแย่มากปิดร้านไปเถอะไม่ต้องมาขายแล้วนั่งเล่นเกมอยู่บ้านก็ได้แหวนนี่อะไรเนาะเดี๋ยวแหวนทำไมรสชาติแย่ขนาดนั้นเลยเหรอแหวนรสชาติแย่มากเหมือนเอาน้ำกั
ับน้ำตาลมาผสมกันเฉยๆแหละรสชาติแย่มากค่ะเฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ยมันจะต้องไม่อร่อยได้ไงอ่ะมันก็เป็นน้ำลำไยป่ะโอ้ยนี่เธอไม่ใช่ว่าอยู่ในดีอ่ะใครจะมาต้มก็ได้นะน้ำลำไยเนี่ยมันจะต้องมีสูตรของมันนะสูตรเข้าใจไหมใช่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเอาลำไยมาเอาน้ำมาน้ำตาลมามันมีได้ร้านที่เขาดังๆต่อคิวยาวๆอ่ะไม่ใช่หน้าม้าหรอกค่ะเธอมันคือมันอร่อยจริงไงแล้วเขามีสูตรของเขาคนถึงได้ติดกันไงแล้วสูตรยังไงอ่ะโอ้ยยังไงก็เรื่องของเธอฉันจะไปรู้ได้ไงล่ะป้าแล้วชาไปเจ้าดังเถอะป้าราคาแบบแย่มากเลยเนาะยังไงอ่ะมันแย่ขนาดเลยเหรอก็จริงตั้งแต่ต้นยังไม่ได้ชิมเลยขอชิมหน่อยแล้วกันและรสชาติแย่เลยอ่ะต้องมีสูตรเหรอต้องมีสูตรเหรอโอ้ยยังไงอ่ะมันไม่ได้เหมือนอาหารไหมอ่ะอาหารแค่ใส่ผงชูรสผัดมะม่วงยังไงก็อร่อยอ่ะนี่มันน้ำอ่ะฮะผงชูรสหรือว่าถ้าเราใส่ผงชูรสในน้ำมันก็เหมือนอาหารนั่นแหละละลายหมดยังเนี่ยน่าจะหมดแล้วไหนลองชิมดูสิเฮ้ยอร่อยอ่ะว้าวอร่อยมากอ่ะพอก่อนเดี๋ยวผมล่วงน่าสิเจ้าดังเขาขายดีมากเขาขายหมดเกลี้ยงเลยอ่ะเราไปซื้อไม่ทันน่ะไม่เป็นไรนะน้องรักวันหลังก็ได้นะคุณลูกค้ากลับมากินน้ำลำไยร้านฉันหรอคะใครจะกลับมาล่ะรสชาติอย่างนั้นไม่ใช่พอดีว่าร้านเจ้าดังนั้นน่ะเขาขายดีเกินไงขายจนหมดเราเลยอดกินน่ะไม่เหมือนร้านเธอเต็มหม้อเลยไม่มีใครกินไงนี่ฉันปรับสูตรแล้วนะฮะเป็นไม่ได้ก็ไหนบอกว่าฉันเพิ่งบอกให้เธอปรับสูตรเธอปรับเลยหรอกับมือเนี่ยนะก็ฉันไม่คนรวดเร็วไงว่องไวเธอบอกปุ๊บฉันทำเลยไงจริงเหรอใช่โอ๊ยไม่เอาอ่ะกลัวไม่อร่อยไม่เธอชิมไหมล่ะฉันให้ชิมเลยไม่จ่ายตังค์เหมือนเดิมได้ชิมเลยปรับสูตรแล้วอร่อยแน่นอนทำไมมันเค็มๆอ่ะเอาเค็มๆก็ฉันใส่เกลือลงไปไงเกลือมันจะได้ทำให้น้ำลำไยกลมกล่อมไงเอ้าแล้วสรุปอร่อยไหมล่ะมันแปลกๆแต่ว่ามันอร่อยมากเลยอ่ะนัชชาอร่อยมากเลยชิมลำไยชิมลำไยอ่ะชิมเลยชิมเลยอร่อยไหมอร่อยมากเอาแก้วนึงเลยค่ะเดี๋ยวจ่ายตังค์แก้วละเท่าไหร่คะคุณแม่คะ40บาทค่ะ40บาทโอเคได้เลยค่ะเอา2แก้ว2แก้วนะชาพี่อ่ะนะก็ชิมน้ำลำไยสดเนี่ยมาหลายร้านแล้วนะไม่เคยเจอร้านไหนที่รสชาติแบบนี้เลยอ่ะมันแปลกมากแต่มันก็อร่อยมากเลยอ่ะมันแบบว่าอูมามิสุดๆเลยอ่ะใช่พี่ชิมมันแบบซับนัวเหมือนกินส้มตำที่เขาทำนัวให้เราเลยอ่ะเฮ้ยเหมือนส้มตำเลยเหรออ่ะได้แล้วจ้าเดี๋ยวใส่เนื้อลำไยให้เลยจ้าเลยไหมคะ40บาทใช่ไหมคะใช่ค่ะ2แก้วนะคะนี่เดี๋ยวใส่เนื้อลำไยให้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณแม่ค้าโอ้โหแม่ค้าร้านเนี้ยไม่งกลำไยด้วยให้เยอะมากเลยใช่ให้แบบจุกขอบคุณนะคะนี่เดี๋ยวอีกแก้วแป๊บนึงนะคะอร่อยแซ่บนัวจริงๆเลยอ่ะชาอุ๊ยอุ๊ยคุณแม่ค้าเจนนะคะกระจอกหมดแล้วค่ะไหนชิมลำไยสิไม่ชิมลำไยเลยลำไยแม่ค้าก็อร่อยมากเลยค่ะแน่นอนค่ะจัดอีหลีอร่อยมากนัชชาเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเนาะเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาซื้อใหม่อย่าลืมไปเป่าประกาศให้เพื่อนๆรู้ด้วยนะคะว่าร้านฉันอร่อยได้เลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาเพื่อนๆญาติๆพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาซื้อเลยค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวจะไปบอกร้านเจ้าดังไหมคะว่าร้านนี้อร่อยมาก
ไปเรียกลูกค้าร้านเจ้าดัง